ดีกับใครในข้อหาอะไรบ้างคะก็ครับตามที่เป็นประเด็นข่าวเมื่อวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่ตลาดสุรนครนครราชสีมาโคราชคือหลังจากที่ผมได้เข้าไปในพื้นที่ตลาดสุรนครจริงก็เป็นเรื่องปกติก็เข้าไปแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของผู้เช่าเดิมผมเรียนว่าเหตุที่ผมต้องมาที่กองปราบวันนี้ในอีกวาระหนึ่งคือผมมีภารกิจแรกคือผมจะปฏิบัติการทวงคืนทรัพย์ให้แผ่นดินซึ่งเรื่องนี้ผมจะเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี9คนผมก็รอให้มีการตกลงซึ่งล่าสุดที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครอบครัวคุณปีชาทั้งหมดได้ทำบันทึกตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกนี่คือลายเซ็นของพี่น้องเขาทั้ง8คนนะรวมคุณปีชาที่9คนตกลงแบ่งปันให้คุณปีชาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้และเข้าบริหารพื้นที่ตลาดสุราษฎร์นครแต่เพียงผู้เดียวการก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนี่เขาเก็บกันสดๆเลยใครเข้ามาปั๊บรถเข้ามาปั๊บติดสดไหมยื่นกันสดเก็บกันสดเลยสดปั๊บก็ส่งกันเลยรวบรวมส่งเลยไม่ใช่แบบตลาดดอนเมืองนะตลาดดอนเมืองยังมีใบเสร็จเดี๋ยวค่อยติดตามกันหลังจากมีคำพิพากษาดังนั้นเดี๋ยวคุณต้องการดูรบกวนท่านตลาดเรียกกันว่าเจ๊ปาล์มเธอไม่น่าจะล้มละลายนะนี่คือภาพหลังจากที่ผมเดินทางกลับจากตลาดในวันเสาร์ที่10เจ๊ก็ออกมาแถลงเป็นชุดเลยนี่คือภาพของเธอที่แถลงในวันนั้นเกี่ยวกับการบริหารกิจการของตลาดสุราษฎร์นครแล้วดูฝีมือนักบริหารของเธอหน้าสนับสนุนให้เธอเป็นนักธุรกิจหน้ามอบรางวัลให้เธอนี่คือสภาพตลาดนี่คือสภาพตลาดคือ20ปี20กว่าปีของการเป็นนักบริหารเป็นเจ้าของตลาดดูภาพตลาดสุราษฎร์นครเป็นตลาดมีการค้า